ครับตอนเราท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะฮะครับคือผมพูดไม่ค่อยชัดเจนวันนี้เพราะว่าแบบมันมีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินนะที่อยู่ในสมองตอนเนี้ยครับข้องใจครับข้องใจหลายเรื่องมากคือเราข้องใจกันมาตั้งแต่เจอกันวันเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วรู้สึกว่าข้องใจแล้ววันจันทร์ข้องใจหนักกว่ามันมีหลายเรื่องเหลือเกินแล้วก็หลักๆก็มันมีเรื่องของพรบ.ปรองดองเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีพันธมิตรทักษิณโฟนอินเสื้อแดงนะฮะก็น่าสนใจเรื่องประชาธิปัตย์เขาปราศัยนะฮะก็มีอดีตนายกไปปราศัยด้วยอีก2คนอดีตนายก2คนทั้งคุณชวนและคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวครับนะฮะแต่สุดยอดของเรื่องก็คือเรื่องของสารรัฐธรรมนูญถ้าสารรัฐธรรมนูญนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงฮะก็เอาคำพูดคนอื่นบ้างก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันในสมองมันปั่นป่วนเพราะว่ามันมีหลายคำพูดที่อยากจะออกมาแต่ว่าไทยรัฐเนี่ยพาดหัวแบบชัดเจนเลยครับบอกว่าสภาไม่ต้องทำตามศาลรัฐธรรมนูญนะฮะคุณจาตุรนต์ฉายแสงเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องนี้ไทยรัฐก็บอกว่าคุณจาตุรนต์จวกเละศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วบอกว่าละเมิดหลักการแยกอำนาจผลักประเทศสู่วิกฤตครั้งใหญ่คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ซึ่งเป็นประธานศาลแจ้งว่าทำหน้าที่ที่ถ่วงดุลนะฮะคุณจาตุรนต์ใช้คำพูดที่แรงเหมือนกันนะฮะบอกว่านี่เป็นการทำประเทศให้เข้าไปสู่ภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ครับนะฮะอันนี้ไทยรัฐเอามาพาดหัวผมให้ดูไทยโพสต์นิดหนึ่งนะเพื่อจะได้มุมมองที่แตกต่างไทยโพสต์ก็บอกว่านี่เป็นการเหิมปลุกหักสารนะฮะเบรกนะนี่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขามองว่านี่เป็นการชำเรารัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเขามองว่านี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับและสารรัฐธรรมนูญต่างหากที่ชำเรารัฐธรรมนูญครับสารรัฐธรรมนูญมาหักอำนาจสภาเนี่ยนะครับนะฮะตุลาการปัดรับจ๊อบป๋านะฮะก็เมื่อวานคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้รับงานมาจากพระท่านประธานองคมนตรีอันนี้คือไทยโพสต์นะฮะนี่ฮะเดลี่นิวส์นะฮะวสันต์ไม่มีเจตนาเดี๋ยวผมจะอ่านคำพูดของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ให้ฟังว่าเขาจะทำอะไรนะฮะไม่มีเจตนาขวางการแก้รัฐธรรมนูญนะปัดไม่ได้รับงานใครอันนี้เป็นเดลี่นิวส์นะฮะจะชี้ให้ดูเอาอันนี้ใช่ไหมของข่าวสดจะเป็นเรื่องอื่นใหญ่นะฮะเป็นเรื่องขอชี้ขอโทษนะฮะสองพลนะชาวบ้านส่วนใหญ่ชี้ให้ปชปขอโทษนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าอย่างเนชั่นเนี่ยเขาก็เล่นเรื่องศาลเขาบอกว่า court clarifies its stand clear ว่าพยายามที่อธิบายเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนะฮะอันนี้เป็นคำพูดของคุณเจริญคุณเจริญจันยโกมลก็เป็นรองประธานฮะบอกว่าไม่มีผลผูกพันต่อสภาโอ้โหครับสภาลุยโหวตรัฐธรรมนูญเลยน่าสนใจมากตกลงแล้วคุณเจริญจันยโกมลเขาบอกว่ารัฐกรุงเทพธุรกิจเป็นเล่มเดียวที่พูดถึงประเด็นข้ามช็อตไปเลยครับว่าสภาไม่สนใจแล้วเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่3 12มิถุนายนครับก็คือไม่รอคำยับยั้งคำชะลอของศาลคำสั่งชะลอของศาลครับตกลงคือเอายังไงกันแน่จะลุยหรือไม่ลุยฮะรอบนี้คือเรื่องนี้มันก็โยงกับเรื่องว่าศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้แค่ไหนใช่ไหมครับคนที่สนใจเรื่องนู้นจำนวนนึงก็บอกว่าศาลใช้อำนาจมากเกินไปอันที่2คือกระบวนการที่ศาลรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผิดขั้นตอนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องว่าในเมื่อศาลเข้ามาล้ำเรื่องซึ่งมันเป็นเขตอำนาจของสภาเนี่ยสภาก็มีสิทธิ์ยืนยันว่าตัวเองทำหน้าที่ได้ครับเพราะว่าศาลเข้ามาล้ำเส้นก่อนในกรณีแบบนี้ครับนิติราชนะฮะเขาออกแถลงการผมก็ดึงมาจากเว็บประชาไทยของคุณชูวัฒน์เนี่ยนะฮะนิติราชก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจรับคำร้องในกรณีนี้ไว้พิจารณาได้เนื่องจากการยื่นคำร้องในกรณีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา68นะฮะเสร็จแล้วนิติราชบอกว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภานะฮะดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระงับไว้เนี่ยนะฮะรอการดำเนินการเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั่นเองครับนะดังนั้น
คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้จึงไม่มีผลผูกพันรัฐสภาให้ต้องรอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนิติราชก็แถลง ออกมาอย่างนี้ไอมาตรา68ที่เขาพูดถึงเนี่ยนะฮะผมให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งตามเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นมีการถกกันเยอะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาตรา68เขียนไว้ว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างระบอบระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ล้มล้างระบอบการปกครองไปเลยเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการการเลิกการกระทำดังกล่าวครับก็คือในวรรคสองนี่บอกว่าให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญคือมันแปลว่าให้อัยการเนี่ยเป็นฝ่ายตรวจสอบเสร็จแล้วหลังจากการตรวจสอบอัยการยื่นอันนั้นคือการตีความจากหลักการทำกฎหมายปกติซึ่งอันนี้ไม่ใช่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่วิธีการตีความไอ้วรรค2ของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ครับเพราะว่างานของที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้พิจารณาเนี่ยไม่ได้ผ่านอัยการเลยนะครับก็ถูกโต้แย้งว่าเป็นการข้ามขั้นตอนแต่ว่าสัมภาษณ์มีบทสัมภาษณ์คุณพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์เนี่ยนะครับหัวหน้าคณะทีมโฆษกศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นการทำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ทำแล้วเกิดรัฐธรรมนูญถูกละเมิดใครจะรับผิดชอบในทางกลับกันถ้าศาลแสดงความเห็นไปแล้วว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วสภายังดึงดันเนี่ยไม่มีบทลงโทษอันนี้ชัดเจนว่าศาลมันก็รู้ว่าไม่มีบทลงโทษสภาแต่เป็นการแสดงเจตนาว่าสภาเนี่ยจงใจจะละเมิดรัฐธรรมนูญซึ่งศาลมันได้เตือนไปล่วงหน้าแล้วครับคือหลักการของเขาคือว่า68มันมีไว้เพื่อป้องกันครับเพื่อป้องกันครับนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรากำลังจะบอกคือศาลเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าศาลเนี่ยจริงๆแล้วในศาลนี้คุณศิโรจน์บอกผมมีคนที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้เองมาเนี่ยคือเรื่องที่มันไม่ควรเลยก็คือว่ามันก็โยงกับเรื่องรัฐบาล2549มีการยุบศาลรัฐธรรมนูญเก่าตั้งศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญว่าคนที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยอย่างน้อย 3-4 คนเนี่ยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญปี50เพราะฉะนั้นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี50มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งบอกว่าไม่ควรแก้ปี50เหมือนงูจงอางหวงไข่ตัวเองครับคือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดโดยนักการเมืองเราก็จะใช้คำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับครับคุณจรัญภักดีธนากุลครับแล้วมันมีหลักที่ไหนคือเขาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณไปปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่คุณร่างขึ้นมาเองเพราะว่าสมมุติว่าแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยไปมีผลกระทบต่ออำนาจคุณครับคุณก็ขึ้นมาปกป้องคือมันไม่ได้ปกป้องรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ครับเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่มันกลายไปปกป้องอำนาจของคุณเองครับคนอื่นๆนอกจากคุณจรัญที่เป็นสสรด้วยนะครับมีคุณสุพจน์ไข่มุกนะครับคุณนุรักษ์นะครับคุณนุรักษ์มาประดิษฐ์ก็อยู่ในสสรปี50ด้วยเหมือนกันคือร่างสสร50มาจริงแล้วผมพูดตามตรงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณไม่ควรจะมาก้าวก่ายขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งการกระทำครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะตีความอย่างไรเนี่ยมันเป็นการก้าวก่ายครับใช่ครับคือไม่ต้องคุณจาตุรนพูดนะฮะไม่ต้องอาจารย์พนัสพูดอ่ะผมคิดว่าตอนนี้เอานักเรียนกฎหมายปี1มหาวิทยาลัยที่ไหนก็ได้ลงมติกันเลยก็เห็นด้วยกันหมดคือเรื่องศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีบทบาทในการแก้รัฐธรรมนูญแค่ไหนเนี่ยมันก็เถียงกันเยอะในโลกตะวันตกแต่ในอดีตเนี่ยนะครับเช่นในยุโรปหรือในเยอรมันออสเตรียเนี่ยฝั่งที่คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีบทบาทมากๆก็เคยมีแต่จะเป็นพวกฟาสซิสต์พวกอนุรักษ์นิยมนะครับผมยกตัวอย่างกันผมมีอุปกรณ์ประกอบหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า constitutional theory เขียนโดยนักปรัชญาแล้วก็นักนิติปรัชญาเยอรมันชื่อคาร์ลชมิดเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วชมิดเนี่ยเสนอว่าศาลรัฐธรรมนูญในเวลาเกิดความขัดแย้งเรื่องแบบนี้เนี่ยมีอำนาจอย่างกว้างขวางตีความเท่าไหร่ก็ได้เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญครับแต่สำหรับคนที่เชื่อเรื่องเสรีนิยมเนี่ยจะเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องมีอำนาจจำกัดเท่าที่รัฐธรรมนูญมอบหมายเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นองค์กรในการออกรัฐธรรมนูญเองครับมันข้ามขั้นตอนมุมมองของท่านผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองมาแนวสไตล์แบบแฟชชั่นก็ท่านในเยอรมันก็คือแนวนี้ครับคือวาจาของตัวเองและการวินิจฉัยของตัวเองคือรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในความคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยคือมีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ออกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นตีความได้ในกรอบที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้เท่านั้นปกป้องรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญของเขาแต่อันนี้คือแบบไทยไงฮะปกป้องเหมือนรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองแต่หลักการของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกที่ยึดแนวนี้คือปกป้องอุดมคติของรัฐธรรมนูญปกป้องอุดมคติเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่แบบนี้แต่ของนี้กรณีบ้านเราเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญปกป้องตัวเองปกป้องรัฐธรรมนูญที่ตัวเองเป็นคนร่างขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่วิธีคิดแบบเสรีนิยมนะครับ
คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะฮะ เขาบอกว่าคืออย่างนี้เรื่องมันกำลังจะผ่านวาระ3ซึ่งในเนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าจะเป็นอะไรอะไรจะเป็นอะไรรวมหากพ้นวาระ3ไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถดำเนินการใดๆได้แล้วนะฮะหรือแม้แต่เมื่อสสรยกร่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยคือเหมือนกับว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าต้องทำตอนนี้ครับคือต้องเข้าไปก่อนทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะกลายเป็นโยงไปสู่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องพันธมิตรเรื่องประชาธิปไตยก็คือว่าพอศาลรัฐธรรมนูญแสดงท่าทีแบบนี้ออกมาเนี่ยสภาก็จะเป็นจะต้องปกป้องใช่ไหมเพราะศาลรัฐธรรมนูญมาแทรกแซงกิจการของสภาแล้วที่พอสภาปกป้องเนี่ยก็จะมีอีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งซึ่งไม่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยและสภาเนี่ยบอกว่าสภาไม่ฟังศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งประธานศาลรัฐธรรมนูญก็พูดในประเด็นนี้ออกมาในการให้สัมภาษณ์ด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่แทรกแซงแล้วถ้าสภาไม่ฟังเนี่ยก็ถือว่าสภาขัดขืนเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญจะแทรกแซงอย่างไรนะฮะและเป็นการแทรกแซงแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดฮะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะเรียกให้มีการไต่สวนคนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะสักครู่ช่วงหน้าครับ